จับโป๊ะย้อนที่รุดกลิ่นตุกกระต่ายครูไพบูลย์ก่อนเลิกปิดฉากรัก3ปีเส้นปีมังกรอีกคู่จับโป๊ะย้อนที่รุดกลิ่นตุกแปลกๆกระต่ายครูไพบูลย์ก่อนประกาศข่าวช็อกกันเลิกราปิดฉากรัก3ปีเส้นปีมังกรไปอีกคู่เรียกว่าเป็นการปิดฉากรักอีกคู่อย่างเป็นทางการสำหรับกระต่ายพันนิพากับครูไพบูลย์แสงเดือนหลังเมื่อช่วงเที่ยงกว่าๆของวันที่15มกราคม2567กระต่ายได้ประกาศข่าวช็อกไปเลิกรากับสามีครูไพบูลย์เหลือเพียงสถานะพ่อแม่ที่ดีให้ลูกท่ามกลางบรรดาแฟนคลับตกใจกันใหญ่เพราะไม่คาดคิดเลยว่าคู่นี้จะเลิกกันโดยวันนี้ข่าวสดย้อนจับโป๊ะพิรุธกลิ่นตู่ตู่ของกระต่ายกับครูไพบูลย์ก่อนเลิกราปิดฉากรัก3ปีโดยเส้นทางความรักของกระต่ายกับครูไพบูลย์มาจากความที่กระต่ายและครูไพบูลย์ได้ใกล้ชิดกันจนก่อเกิดเป็นความรักและมีลูกชายที่น่ารักด้วยกันหนึ่งคนคือน้องเพลินเพลงพินแม้ในระหว่างทางที่กระต่ายกับครูไพบูลย์คบกันนี้จะมีข่าวลือและถูกแชร์ต่างๆจนถึงขั้นต้องออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยเคลียร์ประเด็นเฉาสนั่นแต่ทั้งคู่จับก็มือคบหาดูใจกันมาถึง3ปีกระทั่งเมื่อวันที่6มกราคม2567ครูไพบูลย์ได้ออกมาโพสต์คลิปผ่าน IG Story เป็นภาพตัวเองกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์ในยิมแห่งหนึ่งและใส่เพลงสุดเศร้า100เหตุผลพร้อมเขียนข้อความถึงสตอรี่ดังกล่าวอีกว่ากลับมาฟังเพลงเก่าๆก็ยังเพราะและใช่เหมือนเดิมและอีโมจิรูปยิ้มน้ำตาคลอจากนั้นวันต่อมาครูไพบูลย์ได้โพสต์ IG Story อีกครั้งเป็นภาพดอกกุหลาบสีแดงช่อโตที่มีการ์ดเขียนข้อความบางอย่างไว้แถมข้างช่อดอกกุหลาบยังมีกระเป๋าหรูแบรนด์ดังวางอยู่และใส่เพลงแนวง้อดอกไม้และข้อความพร้อมเขียนข้อความถึงสตอรี่ดังกล่าวอีกว่าขอโทษนะคนดีแล้วถัดจากสตอรี่ช่อดอกไม้แค่วันเดียวครูไพบูลย์ได้โพสต์ IG Story อีกครั้งเป็นภาพตัวเองที่กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์และใส่เพลงเศร้าผิดทุกเรื่องพร้อมเขียนข้อความถึงสตอรี่ดังกล่าวอีกว่าคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดและอีโมจิชู2นิ้วที่มีความหมายว่าสู้สู้ขณะที่ Facebook ของกระต่ายก็ขึ้นสเตตัสโสดท่ามกลางบรรดาแฟนคลับตกใจกันใหญ่ว่าสตอรี่สุดเศร้าของครูไพบูลย์และสเตตัสโสดของกระต่ายจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่กำลังสนั่นคลออยู่หรือไม่จากนั้นไม่นานครูไพบูลย์ได้ออกมาเคลียร์ชัดผ่านสื่อดังว่าความสัมพันธ์กับกระต่ายยังรักกันดีซึ่งบางทีผมฟังเพลงแล้วมันอินก็เป็นเหมือนกันพร้อมยืนยันเรื่องการเลิกราย่าร้างไม่มีอย่างแน่นอนแต่แล้วเรื่องที่ครูไพบูลย์เพิ่งออกมาเคลียร์ชัดผ่านไปไม่นานกลับมีเรื่องให้งงหนักไปทั้งโลกโซเชียลวันที่10มกราคม2567 Facebook กระต่ายพันนิพาได้ภาพกระต่ายในลุคเซ็กซี่พร้อมแคปชั่นว่าโสดแล้วนะคะต่างคนต่างทำหน้าที่พ่อแม่ให้ลูกพร้อมอีโมจิรูปโอเคยิ่งทำเอาหลายคนงงหนักเข้าไปอีกตกลงความสัมพันธ์ของครูไพบูลย์กับกระต่ายยังไงกันแน่ก่อนครูไพบูลย์ออกมาเคลียร์อีกครั้งแทนกระต่ายว่าเพจปลอมครับดูที่ผู้ติดตามเฟซจริงเพจจริงผู้ติดตามล้าน2ล้านครับพร้อมยืนยันความสัมพันธ์ของตัวเองกับกระต่ายยังรักกันดีอยู่กระทั่งเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่15มกราคม2567ครูไพบูลย์โพสต์ข้อภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าอย่าตัดสินผมจากอดีตผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้วแถมใน IG Story ของครูไพบูลย์ยังได้โพสต์ถือภาพแก้วไวน์พร้อมเพลงเศร้าๆอีกจนกระทั่งเมื่อช่วงเกือบบ่ายโมงของวันเดียวกันกระต่ายได้แจ้งข่าวช็อกเลิกรากับครูไพบูลย์ปิดฉากรัก3ปีเส้นปีมังกร
เอมิราอดีตภรรยาครูไพบูลย์โพสต์เดียวส่องแคปชั่นคอมเมนต์สนั่นทนายเก่งแท็กคอรัวรัวหลังเลิกจริงช็อกวงการไปอีกคู่สามภรรยานักร้องสาวคนดังกระต่ายพันนิพาประกาศแยกทางครูไพบูลย์สามีไปเมื่อวานนี้วันที่15มกราคม67ท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาขณะที่อีกด้านแฟนๆก็ได้ไปส่องความเคลื่อนไหวของเอมิราอดีตภรรยาครูไพบูลย์พบว่าได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นไม่รู้ว่าสื่อถึงอะไรว่าคำตอบของหัวใจอยู่ในรอยยิ้มเราไปหมดแล้วนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยิ้มแก้มฉีกทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นชมความสวยสดใสอาทิสวยสดใสมากๆค่ะน่าฮักน่ารักมากๆๆๆๆมากสวยสดใสเบิ่งบ่อเบื่อรัก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 เป็นต้นโดยมีหลายยอดไม่ได้คอมเมนต์โยงไปถึงคู่ของอดีตสามีของเอด้วยอาทิได้ยินข่าวฝั่งนั่นบอกครับกำมาติดจรวด F16วันที่รอคอยจำได้น้องเอ๋เคยพูดว่าขอให้เด็กนั่นเจอแบบนี้และก็ถึงวันนั้นจริงสะใจบอกครับคนหล่อมีผุดสาวใหม่อีกแล้วบ่อ 5,555 จุลภาคดีใจหรือเสียใจครับเป็นต้นก่อนจะโพสต์ถึงทนายเก่งข้อความเป็นภาษาอีสานว่าทนายเก่งเราเป็นอย่างค่ะคือเป็นแท็กเป็นโพสเป็นโทรเป็นคอลหาหนูยูเบิร์ดมือเราคือเป็นตื่นเต้นเบาได้เบานะหนูอยากสิบอกเป็นดีดดองดองแบบกรูปายปายอีโมจิขำจนน้ำตาไหลทั้งยังคอมเมนต์ใต้โพสอีกว่าเป็นแบบกรูวอ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 ยกยกปายปายเป็นดีดดองดองวันชัยไม่ร่วมลงชื่อชี้สว.ยื่นซักฟอกเนื้อหาต้องเข้มข้นจริงๆอย่าพุ่งเป้าแค่ชั้น14วันชัยไม่ร่วมลงชื่อยัตติซักฟอกหมู่153ชี้แม้ได้รายชื่อครบ84คนแต่ต้องให้เกินอีกเป็น10กันสว.ลังเลถอนชื่อย้ำต้องตรวจสอบเข้มข้นแน่อย่าพุ่งเป้าชั้น14เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่15มกราคม2567ที่รัฐสภานายวันชัยศรสิริสมาชิกวุฒิสภาสว.ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการล็อบบี้สว.ไม่ให้ลงชื่อเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ว่าเท่าที่ติดตามมีการล็อบบี้ให้สมาชิกลงรายชื่อก็มีทั้งโทรศัพท์ไลน์และพูดคุยเพื่อให้มาร่วมลงชื่อให้ได้เกิน84เสียงถือเป็นเรื่องปกติแม้แต่วันนี้วันที่15มกราคมยังมีการติดต่อเชิญชวนกันหลายคนหลายกลุ่มให้มาร่วมลงชื่อยอมรับว่ากลุ่มที่ไม่เห็นด้วยมีอยู่กลุ่มที่ยังอยู่กลางๆรอดูท่าทีก็มีเพราะเห็นว่าระยะเวลาที่จะยื่นยัตติยังเหลืออยู่ขณะเดียวกันก็มีบางพวกบอกว่าที่แล้วมาไม่เคยใช้อาวุธนี้แล้วทำไมมาใช้ตอนนี้จึงเป็นข้อโต้เถียงกันอยู่นายวันชัยกล่าวต่อว่าหากถามว่ากลุ่มไม่เห็นด้วยมีการล็อบบี้หรือไม่เท่าที่ตนเห็นเขาประเมินในช่วงแรกว่าอาจไม่ถึง84เสียงฉะนั้นกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยจึงไม่มีการเคลื่อนไหวแต่มีลงชื่อเกือบ80คนเหลืออีกไม่เกิน6ถึง7คนก็ครบ84คนแต่ไม่ได้หมายความว่า6ถึง7คนแล้วจะพอเพราะควรมีรายชื่อสนับสนุนเกิน10คนเพราะอาจมีการถอนชื่อในช่วงใกล้ถึงเวลาทำให้ไม่ครบ84คนเมื่อถามว่ามีเหตุผลอะไรสว.ที่ไม่ร่วมลงชื่อจะไม่ร่วมอภิปรายด้วยนายวันชัยกล่าวว่าอย่างที่ทราบกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่ารัฐบาลเพิ่งเริ่มทำงาน 3-4 เดือนงบประมาณปี 67 ก็ยังไม่ได้ใช้และเราเป็นกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนให้มีรัฐบาลชุดนี้จึงควรเปิดโอกาสให้เขาแสดงฝีมือและใช้งบประมาณก่อนไม่มีเหตุผลที่เราจะเร่งเครื่องตรวจสอบไม่ว่าเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตรัฐบาลยังไม่ได้ทำเพราะยังมีกระบวนการต่างๆอีกมากหรือเรื่องอื่นๆเขาก็มองว่าน่าจะให้โอกาสและเวลาที่สำคัญที่สุดสว.กลุ่มใหญ่คือกลุ่มข้าราชการทหารตำรวจถ้ากลุ่มนี้ยังไม่ค่อยขยับการขับเคลื่อนก็ไม่ง่าย
ท่าที่ตนดูท่าทีของกลุ่มนี้คือ 1. กลางและ 2. ไม่เห็นด้วยส่วนที่มีการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสว.พลเรือนกับสว.อิสระเมื่อถามว่าหากสว.อภิปรายตามมาตรา153ได้จริงคิดว่าผลกระทบจะไปถึงรัฐบาลแค่ไหนนายวันชัยกล่าวว่าเท่าที่ประเมินอาจเป็นโอกาสให้รัฐบาลได้ชี้แจงข้อสงสัยถือว่าได้ผลบวกด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งสว.กำลังถล่มรัฐบาลกำลังมองรัฐบาลเป็นฝ่ายตรงข้ามเพราะถ้าเป็นพวกกันเขาคงไม่ทำอย่างนี้อาจตั้งกระทู้ขอปรึกษาหารือหรือดำเนินการด้วยวิธีการอย่างอื่นมากกว่าจะอภิปรายโดยไม่ลงมติเมื่อถามว่าเรื่องชั้น14เป็นเรื่องใหญ่หรือไม่นายวันชัยกล่าวว่าอาจเป็นประเด็นหนึ่งแต่บางกลุ่มบอกว่ากว่าที่สว.จะอภิปรายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็อาจได้พักโทษไปแล้วเพราะครบ6เดือนถ้าอภิปรายเรื่องนี้เหตุการณ์อาจจะผ่านไปแต่ถ้าวันนี้เดี๋ยวนี้อาจจะใช่แต่เมื่อถึงวันอภิปรายจริงๆประมาณเดือนมีนาคมเรื่องนี้ก็จบไปแล้วแปลว่าไม่ทันซึ่งสว.ทำได้โดยการตั้งกระทู้หรือดำเนินการใดๆเรื่องนี้ในสภาได้ซึ่งมีคนอภิปรายไปแล้วส่วนตัวไม่ได้ลงชื่อในยัตติเพราะผมเป็นกลุ่มกลางๆไม่ได้เห็นด้วยหรือสนับสนุนยอมรับว่าถ้าเขาเปิดได้ก็อาจร่วมอภิปรายด้วยรอดูท่าทีต่อไปแต่เห็นว่าหากทำแล้วก็ต้องทำออกมาให้ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นการตรวจสอบที่เข้มข้นมีเนื้อหาสาระจริงๆก็ทำไปเถอะนายวันชัยกล่าว